สอนเปลี่ยนซิมการ์ดเป็น eSIM ง่ายๆผ่าน iPhone ทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปศูนย์บริการเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะใครที่กำลังอยากเปลี่ยนจากซิมการ์ดมาเป็น eSIM นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ่นนิกมาสอนวิธีการเปลี่ยนจากซิมการ์ดมาเป็น eSIM ง่ายๆใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็ก่อนไปชมเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะeSIM นะคะเป็นซิมการ์ดอีกรูปแบบหนึ่งที่ฝังไปกับอุปกรณ์เลยนะคะซึ่ง eSIM เนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกับซิมการ์ดปกติเลยโทรออกรับสายส่งข้อความเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือแบบเติมเงินก็สามารถใช้งาน eSIM ได้นะคะและที่สำคัญไม่ว่าเราจะใช้งานแพ็กเกจอะไรแพ็กเกจหลักแพ็กเกจเสริม 5G 4G ก็สามารถใช้ eSIM ได้ค่ะส่วนประโยชน์ของ eSIM นะคะเราไม่ต้องเปิดถาดใส่ซิมให้ยุ่งยากนะคะเวลาที่เราจะสลับซิมการ์ดหรือว่าอยากใช้งานหมายเลขอื่นและที่สำคัญนะคะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยรองรับ eSIM ได้สูงสุด6หมายเลขเลยและเราสามารถใช้งาน eSIM ในต่างประเทศได้นะคะเราไม่ต้องไปซื้อซิมเสริมละเราก็แค่มี eSIM แล้วก็ใช้งาน eSIM ที่มีแพ็กเกจอย่างเช่นของ AS เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจ eSIM SIM to File นะคะเปิดใช้งานในต่างประเทศได้เลยที่สำคัญนะคะไม่ต้องกลัวซิมหายค่ะเพราะว่ามันฝังอยู่ที่โทรศัพท์ของเราแล้วเรามาดูกันก่อนนะคะว่า iPhone รุ่นที่รองรับ eSIM เนี่ยมี iPhone รุ่นอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นตั้งแต่ iPhone รุ่น 10R iPhone XS รวมถึง iPhone SE รุ่นที่2และก็ iPhone SE รุ่นที่3ด้วยค่ะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้นะคะว่ารุ่นไหนรองรับ eSIM บ้างเรามาดูสิ่งที่ต้องมีในการที่จะเปลี่ยนจากซิมการ์ดเป็น eSIM กันบ้างค่ะ1แน่นอนเลยก็คือเราจะต้องมีซิมการ์ดอยู่ในเครื่องก่อนนะคะอย่างที่2ก็คือให้หาที่ที่ Wi-Fi แรงๆหน่อยค่ะอย่างที่3นะคะเราจะต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะใครจำไม่ได้ก็ดูได้เลยในบัตรแล้วก็อย่าลืมอัปเดต iOS ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนจากซิมการ์ดเป็น eSIM กันเลยซึ่งลุงนิกนะคะใช้เครือข่ายค่ายสีเขียวนะคะจะมาทำให้ดูจริงๆค่ายอื่นก็สามารถเปลี่ยนจากซิมการ์ดเป็น eSIM ได้แต่ว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกันแค่นิดนึงค่ะเราเข้ามาที่แอปการตั้งค่าบน iPhone ของเรานะคะจากนั้นนะคะเข้าไปที่เซลลูล่าค่ะพอเข้ามาที่หน้าเซลลูล่านะคะให้แตะตรงที่เปลี่ยนเป็น eSIM จากนั้นนะคะก็จะมีข้อมูลบอกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็น eSIM จริงไหมเราก็กดที่ด้านล่างเลยบอกว่าเปลี่ยนเป็น eSIM แล้วก็กดยืนยันอีกหนึ่งรอบนะคะรอแป๊บนึงค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาเราก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะต้องใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าต่างของ AS นะคะเพราะว่านุ่นนี่ใช้ค่ายนี้นะคะพอใส่เลขประจำตัวประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดถัดไปได้เลยต่อมานะคะเราจะมาเจอกับหน้าข้อตกลงและเงื่อนไขบริการนะคะให้กดยอมรับเงื่อนไขที่ด้านล่างติ๊กถูกไปเลยแล้วก็กดถัดไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องมาตรวจสอบแล้วก็ยืนยันอีกรอบนึงก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรของเราแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะคะถ้าเราเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะพอยืนยันแล้วนะคะก็รอแป๊บนึงพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นหน้าต่างมาว่าคุณได้เปลี่ยนซิมการ์ดเป็น eSIM เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้เรารอ SMS ยืนยันภายใน15นาทีค่ะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะคะของนุ่นนี้เนี่ยขึ้นเร็วมากเลยหลังจากเปลี่ยนเป็น eSIM แล้วนะคะทางผู้ให้บริการเครือข่ายเขาจะส่ง SMS มาให้เราแล้วว่าตอนเนี้ยซิมของเราเนี่ยกลายเป็น eSIM เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถถอดซิมการ์ดออกมาได้เลยใช้สัญญาณโทรศัพท์เซลลูล่าได้ตามปกติเลยค่ะอย่างตอนนี้ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติแต่ว่าช่วงแรกนะคะมันอาจจะมีการปรับสัญญาณนิดนึงนะคะมีการโอนถ่ายข้อมูลนิดนึงที่แรกมันอาจจะขึ้นเป็น 3G หรือ 4G นะคะพอผ่านไปสักพักก็จะกลายเป็น 5G ค่ะสำหรับคนที่มีแพ็กเกจ 5Gและนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนจากซิมการ์ดเป็น eSIM ง่ายๆนะคะสามารถไปทำตามกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากดูทริคอะไรเกี่ยวกับ iPhone หรือว่าอุปกรณ์ Apple อื่นๆนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวนุ่นนิกจะไปหยิบมาแล้วก็ทำคลิปให้ชมกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ